สวัสดีนะครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้การทำ After Effects โดยใช้ในการเชื่อมอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็คือเอาหนังตะลุงมาทำผลิตสื่อการสอนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอย่างแรกก็คือเรา Import เข้ามาการ import ก็คือเลือกไฟล์เวกเตอร์ที่เราวาดอันนี้วาดไว้แล้วแยกเลเยอร์ไว้แล้วในนี่ Illustrator นะครับเพราะนั้นเวลา import ที่จะแยกเลเยอร์แล้วเอาเข้ามาเนี่ยให้จาก footage เนี่ยเปลี่ยนมาเป็น composition retain layer size นะครับมันจะมาทั้งยวงนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยน size ก่อนให้เห็นได้ง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็อาจจะทำแบ็กกราวด์ขาวไว้โอเคการ import เข้ามาอันเนี้ยจะแยกเป็นเลเยอร์ไว้ให้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มจากการทำที่หัวก่อนนะครับอันนี้มันอาจจะเล็กไปนะครับเราก็ขยายมันนะครับสัก 250% นะครับทุกครั้งที่เอาไฟล์เวกเตอร์หรือ AI เข้ามานะครับให้คลิกตรง Forecom นี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูว่าโอเคอันนี้หัวนะครับที่แนะนำให้นักศึกษาก็คือว่าให้แนะนำว่าให้เปลี่ยนเลยสีเลเยอร์ตลอดนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเราทำงานเยอะๆแล้วไม่เปลี่ยนสีเลเยอร์เวลาทำงานจะแก้ไขมันจะงงมันต้องมานั่งหานะครับแล้วชื่อก็แก้ไขให้มันสั้นๆหน่อยนะครับจะได้อ่านได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วก็เอาปากเข้ามาปากเข้ามาก็เหมือนเดิมคลิกพอคอมเปลี่ยนสีเลเยอร์นะครับไซส์เมื่อกี้เราเซตไว้ที่ 250% คราวนี้เราก็เมื่อปากเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาวางไฟนะครับจะเห็นว่าเลเยอร์ปากเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะครับมันจะทับข้างล่างเราก็แค่ย้ายเปลี่ยนชื่อนิดนึงย้ายลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ถ้าเราเช็คสมมติว่าเราจะทำแอนิเมตโดยการพูดภาคตามเสียงเนี่ยก็พูดไปนะครับแต่สังเกตว่าเวลาพูดเนี่ยไอจุดเซนเตอร์ของปากเนี่ยคอมพิวเตอร์มันพออินพุตเข้ามามันจะเซตไว้ตรงกลางนะครับสิ่งที่เราจะต้องย้ายก็คือว่าเหมือนกับปากเราอะนะครับก็คือกามันล็อกอยู่เพราะงั้นเราก็ควรจะต้องให้ไอตัวเซนเตอร์มาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่วัตถุแล้วเราก็ไปที่แพน behind tool นะครับคลิกให้เกิดสีน้ำเงินแล้วก็ขยับมานะครับแล้วเราก็เอามาวางทีหนึ่งตอนนี้เราก็ลองขยับดูนะครับขยับพูดได้แล้วนะครับเหมือนกันถ้าหัวพงกนะครับเราเช็คดูก่อนหัวพงกปรากฏว่าไอ้ Anchor Point เขาจะอยู่ตรงกลางนะครับจริงๆแล้วถ้าหน้าเราติดกับคอนะครับพอเราคอเราติดกับลำตัวคือถ้าเซนเตอร์มันควรอยู่ที่คอแล้วก็ย้ายนะฮะเอาแพน behind to มาย้าย anchor point ให้อยู่ตรงนี้นะครับตรงคอแล้วเราก็ก้มนะครับโอเคคราวนี้การที่เราก้มแล้วมันมีเลเยอร์อยู่แล้วเลเยอร์ปากเนี่ยมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทำให้ปากเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเนี่ยก็
ก็คือเราก็ใช้ tool ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแซ่นะครับชื่อ Parent Pick Whip นะครับเราวิธีก็คือเอาเมาส์ไปค้างให้เกิดสีน้ำเงินนะครับแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปนะครับมันจะมีเส้นตามมาแล้วก็ไปปล่อยในเลเยอร์ที่เราต้องการให้เลเยอร์นั้นน่ะไปเป็นส่วนหนึ่งของเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับพอเห็นว่าเห็นขอบสีขาวขึ้นมาเราปล่อยไปปุ๊บนะครับมันก็จะเชื่อมแล้ววิธีเช็คที่จะเชื่อมก็คือว่าดูจากข้างหลังเนี่ยมันจะขึ้นว่าเลเยอร์1 head นะครับแสดงว่า2เมาส์เนี่ยไปเชื่อมกับ head เพราะงั้นเวลาเราโรเทตนะครับก็ปากก็จะไปด้วยแล้วแล้วปากก็อิสระที่มันจะพูดได้นะครับปากมันก็จะพูดได้นะครับโอเคนี่เราก็กลับไปวางไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็เอาตัวเข้ามาตัวเข้ามาเหมือนกันเราก็คลิกโฟคอมเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนไซส์ใครจะเปลี่ยนชื่อด้วยก็ได้ครับ250เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วเราก็เอามาวางไว้มันอาจจะใหญ่ไปหน่อยแล้วก็ปรับสเกลตามที่ต้องการได้ใครอยากให้อ้วนผอมก็ปลดล็อกซะแค่นั้นเองแล้วก็ขยายตามใจชอบนะครับจริงๆแล้วก็ให้ฝึกไว้ให้รู้จากพวกนี้โอเคสมมุติเราโอเคแล้วปุ๊บเราก็มาดูโดยการเช็คโรเทตนะครับเหมือนกันก็คือว่าเซนเตอร์ของตัวบอดี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางครับเราก็ย้ายมาย้ายไปไหนก็คือร่างกายของเราก็คือตรงกลางเนี่ยก็คือสะโพกเนี่ยเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมเวลาเราก้มหยิบของตรงสะโพกเราก็จะอยู่เป็นแกนกลางเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันพอก้มไปแล้วปรากฏว่าคอไม่มาด้วยสิ่งที่เราต้องนั่นก็คือเราก็ต้องไปเชื่อมคอให้เป็นติดกับบอดี้นะครับติดกับตัวนะครับก็คือไปที่ที่ head นะครับที่ layer head ที่ layer head แล้วก็เอา whip เอาแส้ parent เนี่ยลากไปนะครับหรือคลิกด้านหลังแล้วเลือกเลยก็ได้เลือก body มันก็จะเชื่อมให้นะครับอันนี้พอเราก้มก็โอเคไปเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เราก็ทำต่อไปก็คือเอามือเข้ามานะครับเหมือนกันก็คือคลิกโฟคอมเปลี่ยนสีเลเยอร์ปรับสเกลให้มันเข้ากับตัวที่เราปรับมาก็คือ250นะครับอาจจะใหญ่ไปหรือเล็กไปเราก็ปรับเอาได้นะครับไม่ต้องซีเรียสก็คือให้ดูตามสเกลเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเช็คโรเทชันก็คือจุดแองเกิลพอยต์ของต้นแขนเนี่ยมันต้องอยู่หัวไหล่ใช่ไหมครับเราก็ย้ายไปอยู่ที่หัวไหล่แล้วเราก็เอาไปวางที่ตัวบอดี้ตอนนี้ไอ้เลเยอร์เนี้ยมันทับตัวทำยังไงเราก็แค่เอาเลเยอร์ของแขนเนี้ยลงมาใต้บอดี้นะครับแล้วก็ขยับดูนะครับเสร็จแล้วโอเคมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของบอดี้ถูกไหมครับเราก็ลากเข้าไปเชื่อมเช็คดูโอเคบอดี้แล้วเราก็มาเปิดบอดี้เช็คอีกทีนึงนะครับเวลาทำทุกครั้งก็แนะนำให้เช็คนะครับทุกอันว่ามันอันไหนมันเชื่อมกับอันไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแขนขวามาเชื่อม
กันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสเกลปรับสเกลเป็น250นะครับแล้วก็ angle point ก็ต้องอยู่ตรงข้อศอกอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็เอามาวางแล้วเราก็เอาเลเยอร์นี้ดันไปใต้อาร์มบางทีอาจจะเห็นไม่เห็นก็คือคงไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าในบางทีมันก็จะไม่โชว์นะครับแต่ถ้ารีสตาร์ทมามันก็จะกลับมาอีกทีโอเคคราวนี้เราก็ลองโรเททดูที่มือเป็นอย่างนี้ก็คือว่าศิลปะของหนังตะลุงก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ใช้เชิดเอาคราวนี้เวลาเราโยกก็ปรากฏว่ามันไม่ไปมันทั้งแขนไอ้ข้อศอกมือกับข้อศอกเนี่ยมันก็ต้องไปเชื่อมนะครับเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมือแล้วมือก็เป็นส่วนหนึ่งของบอดี้ใช่ไหมครับเราก็โยกบอดี้มือไปด้วยโอเคนะครับเราก็มาจัดคราวนี้ก็มาดูมือนะครับไปเชื่อมก็ดูข้างด้านหลังของไอวิปว่าไปเชื่อมกับเล็บอาร์มวิธีก็แนะนำให้ทุกคนลองขยับแล้วก็ดูให้แน่ใจว่าเชื่อมถูกไหมนะครับคือหนังตะลุงตัวเนี้ยก็จะมีเซนเตอร์ก็คือเป็นตัวสโลงตรงนี้นะครับเหมือนแกนเหมือนตัวเราล่ะนะครับก็คือตะโพกเป็นแกนนะครับขาเนี่ยก็ไปเชื่อมกับสโลงเพราะว่าไอหนังตะลุงเนี่ยเราไม่ขยับขานะครับขยับแต่หัวกับปากแล้วก็มือครับแล้วก็ตัวอาจจะก้มหน่อยซึ่งจริงหนังตะลุงอาจจะไม่ได้ก้มมากด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นไม้แกนยึดไว้ตรงกลางนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ลองเช็คดูว่าบอดี้ที่ถูกต้องก็จะต้องรับได้หมดนะครับก็โอเคมือทุกส่วนแล้วก็มือนี้ตอนนี้ไม่ต้องนี้ก็อันนี้เชื่อมกับไม่ต้องขยับแล้วนะครับแล้วก็ล็อกไว้พอเชื่อมกับสลงไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคอันนี้ก็มาดูขยับโอเคแขนขวาขยับโอเคเชื่อมกับตัวแล้วนะครับบอดี้แล้วมือขวาขยับโอเคข้อศอกยึดแล้วนะครับหัวยึดกับตัวแล้วก็ขยับปากดูโอเคก็อันนี้ก็จะพร้อมที่จะไปทำแอนิเมชันนะครับถ้าสมมติว่าบางทีก็ใส่แกนไม้ไปเดี๋ยวลองดูก็ใช้ไม้ที่เราจัดในเน็ตแล้วก็ลองเลือกก็คือครอบมันมาจาครับแล้วเราก็ดูสเกลมันสมมุติมันสั้นไปเราก็ยืดมันซะแล้วก็เอามาวางไว้แกนกลางโฟกัสแองเกิลพอยต์แล้วก็ไว้ตรงสะโพกเลยก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะควรจะต้องเอาไปไว้ข้างหลังตัวตะลุงนะครับเราก็จับย้ายไปอยู่ข้างหลังแล้วคราวนี้เราก็เอา
ตอนนี้สลงก่อนที่ไม้จะมาสลงเป็นแกนเพราะงั้นเราก็จะใช้ไม้เนี่ยเป็นแกนหลักในการเชิดนะครับเราก็เอาสลงเนี่ยไปเชื่อมกับไม้ก็คือสติ๊กคราวนี้เวลาทุกอย่างก็เป็นอิสระของมันคราวนี้เวลาเราเชิดไม้เสร็จแล้วถือว่าทำแอนิเมชันเสร็จแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือขยับขยับไม้เพื่อที่จะให้สนุกขึ้นหรือคุณอาจจะหมุนหน่อยเพราะว่ามือคนเวลาคนเชิดจริงๆทางภาคใต้แกก็จะขึ้นไปขึ้นมานะครับแล้วก็เราใช้สติ๊กคอนโทรลประมาณนี้อ่ะโอเคสมมุติเราโอเคแล้วเราขี้เกียจทำแล้วก็ copy มันนะครับ paste มันครับสิ่งที่ได้ก็คือใช้ animation นี่มีแล้วก็คือแนะนำว่าเวลาขยับภาคเสียงแล้วนะครับขยับปากก่อนก็คือไปเริ่มทำงานที่ลากเส้นทำลายไปที่ศูนย์แล้วก็พอเสียงเข้ามาเราภาคอะไรไปนะครับเราก็เริ่มขยับสมมติเริ่มพูดที่10เฟรมของ1วินาทีแรกเราก็เริ่มก็คือกดเริ่มจุดแล้วก็ stop watch อันแรกนะครับแล้วก็ขยับปากแล้วก็พูดไปแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างก็คือทำไกด์ให้ดูเฉยๆนะก็พูดไปนะครับพูดไปเสร็จจะให้สวยเราก็ไปขยับหัวอีกนิดหนึ่งนะครับขยับหัวไปด้วยมันจะได้สมจริงมากขึ้นแล้วก็อาจจะผงกหัวแต่จริงๆแล้วในหนังตะลุงก็คงไม่ได้หงกหัวน่าจะเป็นปากอย่างเดียวมากกว่าแต่อันนี้เราทำแอนิเมชันก็ให้ดูนะก็คือหัวขยับไปด้วยแล้วก็ปากขยับไปด้วยพอเสร็จแล้ว เราก็มาขยับไอ้ body language ก็คือมือนะครับแขนขาไอ้แขนขาไม่ต้องมือกับแขนนะครับแล้วก็ตัวสมมติว่าเนื้อเรื่องมันมีตลกหรือว่าทำท่าตกใจแล้วก็ยกมือขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยนะครับก็คืออันนี้เป็นการเชื่อมในการที่จะทำแอนิเมชันในรูปแบบที่ใช้พาแลนในการเชื่อมนะครับก็ลองดูว่ามันก็จะออกมาประมาณวันนี้นะครับก็จัดแสงซะนะครับสำคัญก็คืออย่างที่บอกแอนิเมชันถ้าเรามีบทพูดเราควรจะต้องพากย์เสียงก่อนนะครับเพราะงั้นเราอันนี้ก็คือเหมือนกันก็คือใช้ไม้ในเป็นแกนหลักในการให้มันเป็นเซนเตอร์นะโอเคก็วันนี้สำหรับการเชื่อมด้วยไอ้แซ่วิปพันวิปนะครับก็ได้ประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับ